สวัสดีค่ะชิชานะคะคลิปนี้นะคะชิชาจะมาพูดถึงผงโปรตีนกันค่ะปัจจุบันเนี่ยผงโปรตีนคือมีเยอะหลายยี่ห้อมากๆแต่ว่าชิชาเนี่ยได้ลองทานตัวนึงมาสักพักแล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคมันน่าสนใจมากๆวันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันค่ะตัวนี้เลยค่ะจีโนไวต้าแพนโปรตีนนะคะกลิ่นฮาเซลนัทที่กล่องเขาเขียนด้วยนะว่าผงฟักทองสกัดน้ำมันนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์เขียนไว้แบบนี้เลยคือตัวนี้มันน่าสนใจมากๆเขาเป็นผงโปรตีนที่ผสมแคลเซียมด้วยผู้สูงอายุเนี่ยทานได้นะคะใครที่แบบว่าปวดข้อปวดเข่านะคะหรือต้องการเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายเนี่ยตัวนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เขาเป็นสูตรเพิ่มแคลเซียมค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็วิตามินต่างๆอีกด้วยเดี๋ยวจะให้ดูข้างในแล้วก็ซองของเขาคือแบบพี่ชาก็ไม่เคยทานแบบผงโปรตีนมาก่อนนะแล้วยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อแรกที่โอเคลองเปิดใจลองทานแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วซองใหญ่มากทุกคนดูคือซองใหญ่เหมือนกันนะอ่ะจะเป็นซองแบบนี้นะคะนี่ก็ใช้ผสมกับน้ำนะจะบอกว่าปกติอะชิชาเป็นคนที่ออกกำลังกายค่ะคือแต่ไม่ได้ออกประจำนะจะออกกำลังกายบ้างนะคะอาทิตย์นึงเนี่ย 2-3 วันต่ออาทิตย์นึงอะไรประมาณนี้หรือบางทียุ่งก็อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จอะชิชาจะชอบหิวใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะทานอะไรที่แบบว่ามันเป็นหนักๆแล้วเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายแล้วเรากลัวว่ามันจะเสียเปล่าไงออกกำลังกายแล้วก็เลยไม่อยากไปกินอะไรหนักๆพอรู้สึกว่าโอเคเราออกกำลังกายไปทำไมในเมื่อเรากลับมากินอะไรที่มันเยอะๆเหมือนเดิมก็เลยเลือกที่จะทานผงโปรตีนแบบนี้นะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทานผงโปรตีนของจีโนไวต้าแพนโปรตีนตัวนี้ชิชาเป็นคนที่แบบว่าหัวเข่าแบบว่ามันก๊อบแก๊บอะอายุประมาณ30กว่าแต่หัวเข่าก็แบบก๊อบแก๊บแล้วนะจะเป็นเพราะชิชาเคยทำพิตตี้แล้วก็ต้องใส่ส้นสูงยืนตลอดเวลาเลยส่งผลให้ตอนนี้หัวเข่าของชิชาก็เลยแบบว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะทุกคนตัวนี้ก็จะช่วยเสริมในเรื่องของแคลเซียมด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีการทานดีกว่าค่ะว่าเวลาแกะชงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่จะเป็นตัวกล่องของ Gino Vita Plan Protein นะคะกลิ่น Hazelnut ค่ะกล่องจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูข้างในกันค่ะข้างในเนี่ยก็จำเป็นซองแบบนี้สีส้มแบบนี้ค่ะในส่วนของวิธีการทานเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะชิชาจะเติมน้ำไปแต่ไม่ต้องเต็มแก้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเทผงเนี่ยมันจะล้นนะคะนี่ชาจะใส่ประมาณนี้ค่ะเขย่ากับน้ำค่ะเราสามารถเช็คกับน้ำได้ทุกอุณหภูมิเลยนะคะหรือว่าจะเป็นนมก็ได้นะสำหรับการชงนะคะ1ซองเนี่ยต่อปริมาณน้ำหรือนม220มิลลิลิตรค่ะจริงๆเนี่ยเราสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะไม่มีผลต่อคุณภาพของโปรตีนค่ะแนะนำนะคะวิธีเช็คเนี่ยหรือเขย่าเนี่ยให้ผสมกับน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิห้องนะคะจะละลายได้ง่ายกว่าเช็คในน้ำเย็นค่ะนี่ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เลยจะบอกว่ากลิ่นหอมนมมากๆทุกคนคือตอนที่เราชงเนี่ยหรือเขย่าเนี่ยนะหอมนมมากๆอ่ะแล้วเรื่องของรสชาติอ่ะที่ชาจะบอกเลยว่าส่วนตัวชิชาชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าอร่อยมากเหมือนทานนมเลยรสชาติไม่หวานจนเกินไปค่ะแล้วก็ไม่เลี่ยนด้วยข้อดีแล้วก็ประโยชน์ของ Gino Vita Plan Protein ตัวนี้นะคะเขามีแคลอรี่ต่ำเพียง140แคลเท่านั้นค่ะดูดซึมง่ายนะคะทานแล้วเนี่ยร่างกายสามารถดึงไปใช้ได้ทันทีค่ะลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลและก็ไขมันค่ะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเขามีใยอาหารนะคะช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายแล้วก็ไม่มีแลคโตสค่ะผู้ที่แพ้นมเนี่ยหรือแพ้เคซินจากนมเนี่ยสามารถทานได้และที่สำคัญนะคะโซเดียมต่ำย่อยง่ายทานแล้วไม่อืดท้องผู้สูงอายุเนี่ยทานได้ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลหรือว่าสารให้ความหวานทดแทนด้วยค่ะในส่วนของรสชาติจีโนไวต้าแพนโปรตีนตัวนี้นะคะที่ชาชงทานแล้วทานง่ายมากทุกคนอารมณ์ประมาณเหมือนดื่มนมอะดื่มนมชงแบบนมของเด็กๆอะประมาณนี้คือทานง่ายมากแล้วก็ใครที่กลัวเรื่องแบบทานยากอะอันนี้เลิกกังวลเลยนะเพราะว่าชาคิดว่าชาเป็นคนที่ทานยากในระดับนึงแล้วแต่พอหลังจากที่ชงตัวนี้ไปอะคือทานง่ายมากอารมณ์เหมือนแบบเราดื่มนมก่อนนอนอะไรอย่างนี้เลยชิชาให้คุณแม่ลองทานเราด้วยนะคะคือแบบมันดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยช่วยบำรุงในเรื่องของกระดูกอีกด้วยนอกจากแบบว่าเป็นผงโปรตีนที่ทำให้อิ่มท้องแล้วเนี่ยเขายังช่วยบำรุงในเรื่องของกระดูกหรือว่าเสริมสร้างแคลเซียมต่างๆอันนี้คือแบบถูกใจมากๆเลยไอ้ที่แบบว่าผสมน้ำนะคะให้ผสมน้ำอุณหภูมิห้องอ่ะจะละลายได้ดีกว่าการผสมด้วยน้ำเย็นนะแต่ความจริงเนี่ยตัวนี้เขาก็ผสมด้วยน้ำเย็นได้นะแต่ว่าชิชาเนี่ยจะชอบผสมด้วยน้ำอุณหภูมิห้องมากกว่าไงแล้วชงเสร็จถ้าเกิดใครอยากจะดื่มเย็นๆหน่อยก็อาจจะไปแช่เย็นแป๊บนึงนะคะแล้วก็มาทานอีกก็ได้นะแต่ว่าจะคอนเฟิร์มเรื่องรสชาติคือทานง่ายค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยจะกินยากหรือเปล่าหรือแบบมันจะหวานเกินไปไหมหรือไม่คือไม่มีความแบบหวานเกินไปหรืออะไรเลยและที่ชอบอย่างนึงคือเขาไม่มีแบบว่าน้ำตาลหรือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอ่ะใส่ในตัวเนี้ยเราต้องกังวลเรื่องแบบสารผสมอะไรต่างๆที่มันจะส่งผลต่อร่างกายตัวเนี้ยคือไม่ได้มีไม่ได้ใส่เลยนะคะสบายใจได้สำหรับ Gino Vita Plan Protein ตัวนี้นะคะเหมาะกับใครบ้างที่จะบอกว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเสริมสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะคนที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำหรือว่า
เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าเขาจะไปเสริมสร้างในเรื่องของโปรตีนด้วยและคนที่ต้องการคุมน้ำหนักค่ะอย่างชิชาเป็นต้นคือเราก็อายุเยอะแล้วระบบเผาผลาญในร่างกายก็ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะการที่เรากินเข้าไปเยอะๆเนี่ยจริงๆการกินมันสำคัญมากกว่าการออกกำลังกายอีกนะถ้าเราไม่ควบคุมอาหารเนี่ยน้ำหนักของเราก็จะขึ้นหรือเราก็จะอ้วนขึ้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นเปลี่ยนมาทานเป็นผงโปรตีนบ้างนะคะเปลี่ยนมื้ออาหารบ้างทำให้แบบว่ารู้สึกเลยว่าเอ้ยน้ำหนักของเราเนี่ยอย่างหน้าท้องเนี่ยก็แบบว่าดูแบบดูยุบลงจากแต่ก่อนคือแบบรู้สึกอ้วนอ้วนมากๆข้อทานตัวนี้ไปแล้วรู้สึกว่าโอ้ยโอเคควบคุมน้ำหนักหรือว่าการควบคุมปริมาณอาหารต่อวันนะคะใครที่อยากลดน้ำหนักแบบปลอดภัยอะชิชาพูดเลยว่าเอ้ยมันปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็เอ้ยมันช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักได้โอเคเลยค่ะสำหรับใครที่แบบว่าที่บ้านมีผู้สูงอายุหรือว่าต้องการเสริมแคลเซียมเสริมเรื่องของกระดูกให้กับผู้สูงอายุทั้งคุณพ่อคุณแม่หรือจะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการบำรุงกระดูกด้วยนะเขาจะดูแลในเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกค่ะใครที่มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายสำหรับตัวจีโนไวต้าแพลนโปรตีนตัวนี้นะคะเขาก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยเหมือนกันอย่างชิชาเนี่ยทานตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าระบบขับถ่ายของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะหน้าท้องของเราที่มันยุบลงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นด้วยค่ะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจ Gino Vita Plan Protein ตัวนี้นะคะที่ชิชาทานอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวชิชาจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อไว้ข้างล่างคลิปเหมือนเดิมเลยไปหามาลองกันได้นะตัวนี้เนี่ยคือชิชาทานมาได้สักพักนึงแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยมันน่าสนใจจริงๆก็เลยทำคลิปรีวิวบอกเล่าให้ทุกคนได้ดูกันนะคะยังไงก็ใครที่สนใจเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย